คุณดูครอบครัวเขาบอกกันเขาแซวกันอ๋อครับก็ไม่มีอะไรครับคือไปทานข้าวครับผมมีไปทานข้าวนิดหน่อยครับนานแล้วนะครับอันนี้คือนัดกันไว้ก่อนล่วงหน้าไหมครับพี่โอหรือว่าทานหันใช่พอดีเหมือนแม่น้องเขาแม่น้องจริงๆเขามาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็เลยไปทานข้าวกับน้องสาวเขาเราว่างพอดีด้วยใช่ได้เจอครอบครัวเป็นไงบ้างก็โอเคครับก็ทานอาหารญี่ปุ่นกินไม่หมดฮะครับดูเราไหมครับพี่โอก็โอเคครับใช้ได้ครับก็คือแบบว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไปทางข้าวปกติแต่คนหมายว่าเป็นรูปคู่แห่งปีครับผมไม่ค่อยได้เห็นอ๋อเป็นรูปคู่ไม่หรอกครับก็คือจริงๆถ่ายตั้งหลายคนแต่เขาครอปออกครับพี่แม่น่าจะโอเคมีฝากฝังอะไรอย่างนี้ไหมนะไม่มีครับไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่คุณแม่น่าจะโอเคกับเราเพราะเห็นว่าคุณแม่เองก็ลงเหมือนกันลงรูปใช่ครับก็ลงกันครับเห็นว่าคุณแม่ปลื้มเรามาไม่ค่อยปลื้มครับพี่นี่เป็นการเจอแม่น้องในรอบนานแค่ไหนก็เจอบ้างครับบางทีก็แล้วแต่ครับเขาก็มาทุกปีแต่ว่าเราเจอทุกปีไหมครับพี่โอฮะก็แทบทุกปีครับครับปกติมีแบบแนะนำครับคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าไงไหมครับนานๆทีคุณแม่มาไม่ค่อยครับเขาจะพาไปเที่ยวของเขากันเองมากกว่าแล้วมีแค่ทานข้าวกันใช่ครับไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษเนาะจ้ะตอบน้อยๆอ่ะพี่โอฮะฮะตอบน้อยๆจ้ะจ้ะน้อยๆกว่าเดิมแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีครับไม่ได้มีอะไรหลายคนรู้สึกว่ารูปนี้มันน่ารักดีเลยนานๆทีเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาตั้งนานแล้วพี่แต่ก็ไม่เป็นไรก็โอเคครับก็ผมเราไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วจะเห็นรูปคู่กันมากขึ้นไหมครับแต่รูปคู่ตอนนี้ยังฮะครับผมยังไงก็ไม่แน่ในโทรศัพท์เรามีใช่ไหมครับรูปคู่อะไรนะครับมีหายไปเยอะไหมครับมีครับพี่ถามขนาดนี้เลยมีฮะแต่ก็แบบมีไอจีลับอะไรอย่างเงี้ยไหมอู้แบบลงไว้เองไม่มีไอจีลับไม่มีแต่ยังไม่ยอมเปิดเผยเนาะรูปคู่ได้เห็นยังจ้ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับอีกหน้ามาเรื่องคดีเราโดนเหมือนกันเอาโดนโยรูปเราไปแอบอ้างจนไปเป็นคดีช่อโกงประชาชนครับผมก็โอเองก็ไม่รู้เรื่องครับเพิ่งมาทราบข่าวจากพี่ๆนะครับก็อยากให้เรามาระวังด้วยบางทีเขาอาจจะเอาชื่อของใครไปแอบอ้างได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่โอคนเดียวบอกว่าหลายคนเลยตัวโอไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อะไรเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวครับผมไม่เคยได้ยินเลยฮะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่มีฮะส่วนใหญ่คือผมมีที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีนอกจากนั้นเลยจะมีฟ้องกลับด้วยไหมครับฟ้องกลับผมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยครับคงยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะครับขอดูรายละเอียดก่อนปกติเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมพี่โอหะไปแอบอ้างเอาชื่อเราแบบอ้างแบบชื่อเอาหน้าเอาอะไรเราอะไรก็มีนะครับบางทีเขาก็จะแบบว่ามีเอารูปหรืออะไรอย่างนี้ไปใช้เราก็ถ้าเราเห็นเราก็จะอาจจะขออนุญาตบอกเขาอย่าดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเราไม่ได้ทำงานกับชิ้นนั้นจริงๆเงี้ยก็ไม่อยากให้เอาไปอ้างอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเรียกว่าเป็นดาราก็ระวังตัวยากกับคนฟังตลอดเวลาใช่ครับเพราะบางทีเหมือนเขาเอารูปไม่ใช่แค่โอครับคนอื่นที่มีชื่อเสียงเอาไปแปะอย่างนี้ก็ทำให้เหมือนเพิ่มความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าคุยกันก่อนอะไรเงี้ยบางทีก็เอาไปใช้โดยเราไม่รู้อะไรเงี้ยจริงๆเราอยากฝากเตือนผู้บริโภคยังไงบ้างว่ามันเป็นแค่งานเรียนปกติก็ได้เป็นก็อยากเตือนเอาไว้ครับว่าเดี๋ยวนี้แบบมันมีอะไรที่แบบอาจจะเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเงี้ยบางทีเราแค่เห็นเป็นรูปเหมือนดาราหรือว่าใครมาแนะนำอะไรเงี้ยครับเราก็เชื่อไปครึ่งนึงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ก็เราก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าบางทีอาจจะจริงหรือเปล่าเราทำงานกับเขาจริงหรือเปล่าทางนักแสดงหรือว่าผู้ที่เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่เอารูปเขาไปใช้แล้วอะไรเงี้ยเรื่องนี้เราก็ไม่ได้กังวลเนาะเรื่องนี้โอก็ถามว่ากังวลไหมก็กังวลนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ถูกต้องครับกับการที่ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแต่ความเสียหายยังไม่ได้แบบเข้ามาถึงเราใช่ไหมพี่โอตอนนี้ความเสียหายอาจจะยังไม่เข้ามาครับใช่ครับระวังตัวยากไหมพี่โอหลังจากนี้แบบการถ่ายรูปหรือว่าการไปร่วมงานอะไรเงี้ยงานอีเวนต์ปกติเราเพลงแต่ว่าจะต้องมีการถ่ายรูปบนเวทีคือเราส่วนใหญ่คืออย่างที่อื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็ขอให้ก็อาจจะระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับโอเคค่ะครับพี่อันนี้แหละพี่โอ